พูดถึงจริงๆก็คือโครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นชื่อที่มันเป็นแบบยังไม่ได้เป็นทางการนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงระหว่างการเริ่มต้นที่ไปที่มาของศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชากิติยาภานะครับต้องการที่อยากจะเชิดชูงานราชทัณฑ์แล้วก็ต้องการจะเชิดชูเรื่องระบบการยุติธรรมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราคงจะได้ประจักษ์กันชัดอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีมากรุณาธิคุณต่อในเรื่องของกระบวนการธรรมอย่างมากตั้งแต่ท่านจบทางด้านกฎหมายมาเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านก็ทำมาก็มีการพัฒนาในเรื่องของการจะทำข้อเสนอประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องร่างข้อกำหนดของสหประชาชาตินะฮะว่าด้วยการต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและมาตรการที่ไม่ใช่การควบคุมขังสำหรับผู้ต้องกระทำความผิดผู้หญิงนะครับหรือเขาเรียกว่าแบงคอกรูพูดกันสั้นๆแล้วกันแล้วเรียกว่าแบงคอกรูแต่ว่าในไส้ตรงนี้มันมีหลายอย่างตั้งแต่เริ่มแรกมาก็มีโครงการกำลังใจบ้างที่เรารู้จักกันดีข้างหลังก็จะมีด้านโครงการเอลฟี่บ้างนะครับมีอะไรต่างๆบ้างแล้วจริงๆมันก็จะมีการพัฒนาไปเป็นหลายๆประการด้วยสิ่งนี้ตั้งแต่สมัยนั้นท่านกิติพงศ์ติยาลักษณ์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าไอ้แนวคิดต่างๆเนี่ยต้องการอยากต้องขยายมิติด้านองค์ความรู้ให้กับคนของเรานะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนหรือคนภาคประชาชนให้เข้าใจในเรื่องของด้านกระบวนการยุติธรรมด้านเกี่ยวเรื่องคนทำผิดต้องการลงโทษอะไรยังไงให้มีความเข้าใจมากขึ้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็จะมีความร่วมมือกันระหว่างตัวกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ร่วมกับองค์กรมหาชนที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมก็คือว่าสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือเราได้ยินเรียกย่อๆว่า TIJ หรือ Thailand Institute of Justice นั่นเองตรงนี้เนี่ยเราก็ร่วมมือกันที่จะบอกว่าเราจะทำเรื่องการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อว่าเท่าที่ตรวจสอบแทบจะเป็นแห่งแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปหรือแทบจะไม่ยังไม่ถึงขนาดเคลมจะเป็นแห่งแรกในโลกลักษณะนั้นนะครับเพราะว่ามีที่ดูนะครับแต่ว่าในโซนเอเชียเนี่ยเราไม่ได้เห็นแล้วก็มีความตั้งใจโดยทางสถาบันพระการยุติธรรมประเทศไทยทางกระทรวงยุติธรรมก็ตั้งใจอยากจะทำเป็นมิวเซียมเป็นลิฟวิ่งมิวเซียมในระดับเรียกว่าเป็นระดับนานาชาติเลยดีกว่านะครับอันนี้คือความตั้งใจถามว่าเราจะทำกันที่ไหนทำกันแล้วก็บอกว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์เดิมก็คือพิพิธภัณฑ์โสโลมณีนาถอยู่แล้วซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ก็ได้รับอนุเคราะห์ที่ตรงนั้นที่เดิมเนี่ยก็เป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพเดิมมาก่อนนะครับก็คือถ้าเราก็มีภาพต้นแบบเบื้องต้นตัวนี้อยู่ระหว่างช่วงการบูรณะนะครับในส่วนของพิพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราบอกว่าเราทำไมเราใช้คุกพิพันธ์มีหลายรูปแบบแล้วก็มองว่าพิพันธ์รูปแบบเนี้ยเป็นพิพันธ์ที่ใช้เป็นแบบที่เป็นลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตรงๆยังไม่ได้มองเป็นถึงขนาดว่าสมิโซเนียนอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ไม่ใช่พิพันธ์เป็นแบบว่าเราคุ้นชินก็จะเรียกว่าเป็นแบบอะไรนะพิพันธ์แบบหินตั้งไฟส่องนะครับก็คือเอาหินมาตั้งแล้วก็ไฟมาส่องแล้วก็บอกอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรมันก็เกิดความว่าการเรียนรู้มันก็คงไม่เกิดขึ้นมันก็คงไม่ใช่เป็น living museum แล้วก็มองว่าในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีหลังๆเนี่ยแล้วก็เห็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างเช่นมิวเซียมสยามอย่างเช่นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เราจะเห็นทีเคปาร์คอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือทางมิวเซียมสยามเพราะว่าจริงๆเขาก็สร้างเป็นต้นแบบก็ถือว่าเด็กก็ได้มองลักษณะเป็นองค์ความรู้ลักษณะนั้นกันคอนเซ็ปต์ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคลามแมม justice museum ก็คือคลามก็บอกว่าเราต้องการว่าคนเนี่ยทำผิดเนี่ยต้องถูกลงโทษอยู่แล้วนะครับจากเดิมเราก็ต้องการให้สื่อเห็นว่าลงโทษสมัยก่อนตั้งแต่เป็นแบบดีเทอร์เรนต์ตั้งแต่แบบแก้แค้นทดแทนอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นการลงโทษแบบประเภทแบบรีแฮบิลิเทชันต้องการจะแก้ไขฟื้นฟูผู้ทำผิดให้เขาสามารถกลับเข้าอยู่สังคมได้เหมือนเดิมเนี่ยต้องการให้รู้ไอ้หยิบจับได้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมันเป็นยังไง
เรื่องของ justice ก็เป็นเรื่องของด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหรือในเรื่องของการให้ความเป็นธรรมเลยให้ความยุติธรรมให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากมายนั่นเลยหรือจะดูจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ให้ในเรื่องของกฎหมายการยุติธรรมเยอะแยะมากมายเนี่ยเราถือเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการในความยุติธรรมให้กับตัวภาคประชาชนโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับเราก็ยึดถือมาตั้งแต่สมัยโบราณร้อยกว่าปีนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะเชิดชูพระองค์ท่านนี่คือความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดของ Crime and Justice Museum การทำพิพิธภัณฑ์ที่เราบอกว่าเป็นโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยมันคงทำด้วยตัวเราเองไม่ได้อยู่แล้วล่ะด้วยตัวคนเดียวแต่ความร่วมมือมันคงจะมีหลายชั้นในส่วนแรกหนีไม่พ้นแหละในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองที่บอกว่าร่วมมือทั้งราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคุ้มพืชในเรื่องของพินิจในเรื่องของสถาบันพระการยุติธรรมประเทศไทยในเรื่องที่จะเป็นคนที่ดูแลกำกับเป็นองค์การมหาชนที่จะช่วยดูแลในเรื่องทางวิชาการในภาพของเอกชนในภาพของพิพิธภัณฑ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เพราะต่างคนต่างก็จะให้ความรู้หรือในเรื่องของในระดับมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขานิติศาสตร์หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมากที่อยู่ในฟิลทางด้านการบริหารงานยุติธรรมหรือด้านกระบวนการยุติธรรมนิติศาสตร์นี่หนีไม่พ้นนะครับที่ต้องมีเกี่ยวเรื่องนี้อาจจะวิทยาต้องมาอยู่ในเสี้ยวหนึ่งของด้านนิติศาสตร์อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการบริหารงานยุติธรรมหรือในเรื่องกระบวนการยุติธรรมอยู่ในนิติศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ในการที่ตรงนี้เป็นเครือข่ายร่วมกันระหว่างของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนต่างๆเนี่ยให้เด็กเขาเกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องของเราจะให้ความรู้หรือเราจะให้ความยุติธรรมกับเขาเราจะให้เขายังไงหรือตัวประชาชนหนีไม่พ้นอยู่แล้วทำยังไงเราจะถึงเข้าถึงความยุติธรรมได้นะมันใกล้มือยังไงหรือคนที่ออกมาจะระบบกระบวนการทำไว้ใจเชื่อใจได้แค่ไหนเขาไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้คือมันเป็นการสร้างประโยชน์การเข้าใจของคนในสังคมหรือท้ายอย่างที่บอกว่าในเรื่องของโหมดพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยพิพิธภัณฑ์มีฐานที่จะให้ความรู้ของคนอยู่แล้วเราบอกว่าคงจะไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแบบสมัยก่อนๆที่เราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์บางที่เราก็บอกว่าไปเจอหินก้อนหนึ่งตั้งแล้วถูกอธิบายแล้วก็มีไฟมาส่องอธิบายอย่างที่บอกไปแล้วว่าหินตั้งไฟส่องแล้วคงจะเกิดความเบื่อพอสมควรนะครับเราคงเป็นอะไรที่ให้ความรู้กับเขานะครับโดยจริงๆมันก็คือแบบเดิมนั่นแหละแต่เรามีวิธีการนำเสนอได้สัมผัสได้เห็นของจริงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นภาพลักษณะนี่คือความเป็นเครือข่ายในหลายๆชั้นนะครับในหลายๆชั้นในหลายๆกลุ่มที่เราคงจะร่วมมือกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกกลุ่มมีเจตนารมณ์เดียวกันแหละต้องการในมองในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของการสร้างความยุติธรรมให้กับพื้นที่ชุมชนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของด้านงานยุติธรรมเจตนารมณ์เดียวกันโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับ อยู่เป็นถ้าเรารู้จักกันตรงนี้ถ้าเสิร์ชใน Google เนี่ยเราก็จะเจอว่าสวนลุมพินีอำนาจซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนพื้นที่ของทางกระทรวงดูแลอยู่นะครับที่เป็นลักษณะเป็นเรือนจำเก่าอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสาธารณะตรงนั้นช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงการบูรณะเพราะว่าเป็นโบราณสถานเราจะใช้เวลาประมาณสัก2ปีในการที่จะทำให้เกิดขึ้นในเรื่องความคิดถึงที่เราพูดทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็คงเป็นอะไรที่จะได้เห็นว่าเป็นแนวว่าท่านไม่ต้องรอถึง2ปีนะในช่วงนี้ท่านก็จะได้เห็นในช่วงระหว่างปีต้นๆนี้แต่ว่าอาจจะจำลองให้เล็กลงมาหรืออาจจะมีโอกาสเราอาจจะขยายไปวางตามจุดต่างๆในพื้นที่ต่างๆเพื่อจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเราจะทดลองแล้วจะดูกับกลุ่มคนต่างๆก่อนที่จะไปถึงแกรนด์โอเพนนิ่งในช่วงอีก2ปีข้างหน้าคงจะเดินทางสะดวกแน่นอนเพราะนั้นติดกับพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าวังบุรพาถ้ามาถึงท่านไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถที่จอดรถท่านคงเข้าใจว่าตรงนั้นมันคงจะจอดลำบากแต่ว่าติดสถานีรถไฟฟ้าวังบุรพาแน่นอนที่ตอนนี้กำลังสร้างใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเชื่อว่าอีกปีข้างหน้าน่าจะเรียบร้อยการเดินทางก็จะค่อนข้างสะดวกการเข้ามาสู่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์คงจะสะดวกนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่จะเอื้ออำนวยในความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดความรู้ได้ด้วยนะครับผม